อุ้มลักษนาจัดปาร์ตี้เซอร์ไพรส์วันเกิดสามีเป็นอีกหนึ่งคู่หวานแหวววันโครงการบันเทิงที่หลายคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีสําหรับคู่นักแสดงสาวอุ้มลักษนาและสามีหนุ่มบอลกฤษตสนะพะมีโมเมนต์หวานรวมถึงข่าวคราวออกมาให้ติดตามกันตลอดและเมื่อสองวันที่แล้ว29สิงหาคมหนุ่มบอลก็ได้ออกมาโพสตคลิปบรรยากาศงานวันเกิดของตัวเอง ซึ่งปีนี้ภรรยาสาวก็ได้ทำเซอร์ไพรส์ด้วยการมอบของขวัญที่ตัวเองอยากได้มานานซึ่งในคลิปนั้นมีเพื่อนร่วมวงมาแซวด้วยงานนี้ก็ทำให้ชาวเน็ตหลายคนร้องเอ๊ะเลยแหละค่ะเพราะวันที่29นั้นยังไม่มีการคลายล็อกดาวน์รวมถึงคนในคลิปก็ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยกันเลย ล่าสุดหลังจากที่เพจเจมอย108ได้ออกมาโพสต์คลิปบรรยากาศตอนที่กำลังเซอร์ไพรส์พร้อมแคปชั่นว่าก็อยากอวยพรวันเกิดพี่บอลน,นะกับแม่อุ้มแต่แล้วคือแบ่งของขวัญแพงๆมาให้หนูบ้างนะด้วยรัก #epimianade ธงานนี้ก็ทำเขา งานนี้ก็ทำชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์สนั่นเลยว่าไม่ใส่แมสกันสักคนเลยค่ะชาวบ้านชาวช่องระวังกันแทบตายเฮ้อเหนื่อยใจสักพักคงเป็นคลัสเตอร์ใหม่อีกเซ็งจริงๆอยากจัดงานมากระวังได้จัดงานสีดำชอบสร้างสรรค์หมู่คณะแล้วมาตอบทีหลังว่ามีแต่พี่น้องและญาติญาติมีคนมาแก้ตัวว่าคลิปเก่าหลายปีแล้วค่ะ อะแก้ตัวให้แล้วนะคดีผับที่เชียงใหม่ก็เงียบไปเลยน้องคนนั้นถูกซ้อมเป็นยังไงบ้างแล้วเนี่ยไม่อินผิดไหมอะรอบที่แล้วจัดงานวันเกิดใครนะติดโควิดกันไปหลายคนยังยังไม่เข็ดถ้ามีใครติดขึ้นมาคงไม่พ้นมาขอโทษตีหน้าเศร้าเล่าความมักง่ายโควิดหายแล้วแหละคนเยอะเชียวอืมอมืโอเคตัวอย่างที่ดีห้าห้าห้าไม่เคยชอบผัวเมียคู่นี้เลยล็อกดาวน์เกินห้าคน อุ้มเคยติดโควิดมาแล้วมาทั้งครอบครัวนางเลยไม่กลัวไม่เคยติดตามครอบครัวนี้นั่นคือความคิดเห็นของนายโพสต์งานนี้ก็ทำชาวเน็ตเข้ามาวิจารณ์กันสนั่นเลยล่ะค่ะว่าในครอบในคลิปนั้นมีการรวมตัวหลายคนเลยซึ่งหลายคนก็มองว่าก่อนหน้านี้ก็เคยติดโควิด -19 จากงานปาร์ตี้มาแล้วไม่ใช่หรอทำไมถึงยังไม่เข็ดกันอีก ในขณะที่บางคนก็มองว่าเพราะเจ้าตัวเคยติดมาแล้วหรือเปล่าถึงไม่กลัวกล้าจัดงานวันเกิดแบบนี้อีกเอาเป็นว่าเรื่องนี้คงต้องรอให้เจ้าตัวออกมาชี้แจงแล้วล่ะค่ะทําไมถึงมีการรวมตัวกันเยอะแบบนี้หรือจะเป็นแค่คนในครอบครัวหรือจะมีการตรวจหาเชื้อกันมาก่อนแล้วก่อนเข้าง,งานเอาเป็นว่าอย่างไรก็ดีอย่าเพิ่งตัดสินรอให้ทั้งคู่ออกมาตอบเองดีกว่าค่ะทําไมถึงจัดงานปาร์ตี้ในช่วงเวลาแบบนี้